สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนบอนสีที่เพื่อนเพื่อนเริ่มปลูกเนี่ยเพื่อนเพื่อนปลูกต้นไหนเป็นต้นแรกคะวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งจะพามาดูค่ะบอนสีที่ฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยเริ่มปลูกเป็นต้นแรกนะคะจนทำให้ฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยเข้ามาสู่วงการบอนสีนะคะจะเป็นต้นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะบอนสีที่ฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยปลูกเป็นต้นแรกเลยนะคะนั่นก็คือบอนสีเพชรพันล้านนั่นเองค่ะบอนสีเพชรพันล้านนะคะต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่แบบว่าอยู่กับฟาร์มคุณแม่เป่งมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยฟาร์มคุณแม่เป่งอะปลูกเป็นพวกไม้ผลและไม้ฟอกอากาศนะคะจนเริ่มเข้ามาสู่วงการบอนสีเนี่ยก็ได้เพชรพันล้านต้นนี้นะคะมาเป็นต้นแรกเลยต้นนี้เขาเคยยุบหัวไปหลายรอบแล้วนะคะแล้วเขาก็งอกมาใหม่อะค่ะก็คือเป็นต้นแรกที่ปลูกนะคะก็อยู่กับฟาร์มคุณแม่เป่งมาจนถึงตอนนี้เลยค่ะนี่เขามีอายุหลายปีแล้วนะคะลักษณะบอนสีเพชรพันล้านนะคะเขาจะมีพื้นใบสีเขียวอ่อนค่ะกระดูกและเส้นนะคะจะมีสีเขียวค่ะและมีเลือดสีขาวนะคะอยู่รอบๆกระดูกและเส้นค่ะถ้าเขากัดสีเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูสวยแบบนี้เลยค่ะและก้านเขานะคะเป็นก้านสีเขียวเหมือนใบตองอ่อนเลยค่ะตรงจุดนี้นะคะก็ทำให้เขาเนี่ยแตกต่างจากบอนสีฮกหลงค่ะเพชรพันล้านนะคะเป็นบอนสีที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายค่ะดูแลง่ายมากเลยนะคะสามารถปลูกไว้ด้านนอกตูก็ได้ค่ะแล้วบอนสีต้นแรกที่เพื่อนๆเริ่มปลูกเนี่ยคือบอนสีอะไรกันบ้างคะตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าวันนี้ก็พาเพื่อนๆเนี่ยมาดูบอนสีที่ฟาร์มคุณแม่เป่งเริ่มปลูกเป็นต้นแรกนะคะจนตอนนี้นะคะที่สวนของเราเนี่ยมีบอนสีแบบว่าเป็นร้อยสายพันร้อยชนิดเลยค่ะถ้าเพื่อนๆ เนี่ยมีคำถามในการดูแลบอนสีหรือว่าสนใจบอนสีต้นไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะเข้ามาพูดคุยหรือว่าทักแชทมาถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยฟาร์มคุณแม่เป็นก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ